เห็นอะไรไม่เขานอนเฉยเออเขาเดินได้ไหมเดินได้เป็นจังหวะที่ยาวไหนไหนอ่ะคุณเคยเขาไม่ต้องกัดไหมไม่กัดแต่ว่าเขาไม่ค่อยรู้เดี๋ยวให้ข้อมูลสำคัญตรงนี้นิดนึงพี่อยู่ตรงนี้กว่าถนนอยู่ตรงนี้ครับใครใครเป็นคนเลี้ยงข้าวเขาจะมีหลายคนค่ะจะมาตอนเช้าตอนเช้ากี่โมงครับตอนเช้าเพราะว่าเขาบ่ายใช่ไหมคะเขาจะไม่ทราบว่าเช้าเนี่ยถ้าถามรู้ว่าตอนเช้ามันต้องหาบอสไซค์สายวินนั้นว่าเช้ามากี่โมงแต่ว่าถ้าท่านเดี๋ยวเขาจะมาเย็นๆเลยค่ะเย็นๆประมาณหกโมงโมงกว่า5โมงคือเขาจะอยู่ทำงานตรงขนส่งเขาไม่ให้อะค่ะขอเบอร์พี่เขาหน่อยที่แจ้งอ่ะเขาจะได้สบายใจนิดนึงเขาเห็นเขาผ่านทางตรงนี้ประจำแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็บอกเขาแล้วมันมีเจ้าของนี่เขาก็จะพยายามเอามันออกจากพื้นที่ให้ได้อันนี้ถ้าเขาเอาออกจากพื้นที่เนี่ยเขาก็ต้องมีเรื่องกับเจ้าของหมาก็จริงเป็นยังไงจริงๆว่ามันเป็นเรื่องหมาใช่ก็เวลาคนให้อาหารเนี่ยนะเวลาหมาเนี่ยนะใครมาทำอะไรถังคือหมาแตะไม่ได้นะแต่เวลาถ้ามันไปกัดคนอ่ะเขาจะบอกไม่ใช่เจ้าของเพราะนั้นคนที่แจ้งมาเนี่ยเขาก็เป็นห่วงกลัวมันจะเป็นอะไรขึ้นมาพี่เดี๋ยวบอกเขานิดนึงว่าหมาตัวนี้เป็นยังไงก็โทรไปหาเขาละเมื่ออธิบายเพราะเนี่ยเราเจอคนในพื้นที่แล้วพี่เขาฝากถนนอยู่ก็รู้ดีใช่แล้วมีคนดูแลอยู่แล้วมันไม่ได้จอดจัดจริงไม่กัดใครเออจะเลี้ยงประจำตอนประมาณ5โมง6โมงเย็น
เขาทำงานที่ขนส่งทางบกอะค่ะแล้วเขาจะมาเลี้ยงพวกทุกวันตอนเย็นเขากลับได้คือเขาไม่ใช่เจ้าของนะคะคือเขาเป็นคนรักสัตว์เมตตาสัตว์แต่ว่าเขาไม่ใช่เจ้าของดั้งเดิมใช่หมาตัวนี้ไม่ใช่หมาที่มีเจ้าของใครเอามาปล่อยก็ไม่รู้ไม่ทราบที่มาที่ไปแต่ว่าก็มีคนรักเขาหมายถึงว่าผ่านไปแล้วเห็นสงสารแต่ว่าไม่มีใครรับผิดชอบเป็นเจ้าของหมาโดยตรงอันนั้นไม่มีใช่แล้วอย่างนี้พอเวลามูลนิธิเขาบอกว่าถ้าเขาไปนะคะเดี๋ยวครั้งนี้ทางคนที่ให้อาหารก็จะแบบว่าไปนั่งเราอีกว่าหมาเนี่ยฉันเลี้ยงอยู่ฉันเป็นของฉันคุณมีสิทธิ์อะไรมาเอาอะไรเขาบอกว่าที่เขาบอกว่ามีปัญหาการขอสั่งขอบคุณมากขอบคุณที่ช่วยกันนะมีอะไรถ้าเขาเจ็บป่วยจริงๆแล้วว่าเขาต้องการที่จะแจ้งมูลนิธิประกันรักษาสุขภาพจัดได้มันก็มีมูลนิธินี้มูลนิธิเดียวที่หมอพยายามทำก็ปัญหาคือการจัดที่เก่งกว่าในสังคมของหมอที่มันไปเยอะแล้วตอนนี้มันคือการจัดที่มีผู้เลี้ยงผู้ให้อาหารแล้วปัญหามันเกิดตรงนี้แล้วดูสภาพมันการจัดที่ไหนมันอ้วนหรือเทียบผู้ไปเลยเป็นเรื่องแน่